สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับการแข่งขันไทยลีกนัดแรกในบ้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหลังจากพักเบรกให้กับโควิด-19ทีมก็จะเริ่มขึ้นโดยล่าสุดนะครับลุงเนวินก็ได้ออกมาเปิดใจถึงการกลับมาลงสนามอีกครั้งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดว่าไทยลีกฤดูกาลนี้เตะกันข้ามปียังไม่จบต้องหยุดต้องหลบต้องหนีโควิด-19กันหลายครั้งหลายหนต้องออกแบบการแข่งขันใหม่ทั้งแข่งแบบปิดห้ามมีผู้เข้าชมในสนามนักฟุตบอลต้องสู้กันแบบไม่มีเสียงเชียร์ไม่มีพลังขับดันและแรงกดดันในสนามและยังต้องเล่นให้จบฤดูกาลเตะ14นัดภายใน8สัปดาห์ซึ่งเป็นการแข่งขันที่โหดมากสำหรับนักฟุตบอลที่ต้องรักษาสภาพร่างกายให้คงความแข็งแกร่งและหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บให้ได้ในขณะที่ต้องเดินทางเย่าเยือนกันทุกสัปดาห์เกมเยอะเกมหนักเวลาพักผ่อนก็น้อยหากไม่ดูแลรักษาร่างกายให้ดีไม่มีวินัยสูงสุดทั้งกับตัวเองและกับเพื่อนร่วมทีมนัดสุดท้ายของฤดูกาลถึงแม้ว่าจะมีการสร้างกฎกติกาใหม่ให้เปลี่ยนตัวนักเตะได้5คนใน1เกมก็ตามที่หนักและยากกว่าผู้เล่นก็คือสตาฟโค้ชและทีมบริหารที่จะต้องวางแผนการทำงานแบบละเอียดยิบเพื่อรักษามาตรฐานของทีมและคุณภาพของเกมในแต่ละเกมให้มีความสม่ำเสมอและต้องดูแลบำรุงร่างกายให้มีความเข้มแข็งมากที่สุดในช่วงระยะเวลา8สัปดาห์ที่จะไม่มีวันหยุดพักกับ14เกมหนักๆติดกันของการแข่งขันไทยลีกให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีที่สุดเหล่านี้คือสถานการณ์ที่ทุกทีมไม่เคยเจอมาก่อนแต่ทุกทีมต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้และไปให้ถึงเป้าหมายของตัวเองเพื่อความสุขของแฟนๆและผู้สนับสนุนทีม14นัดที่รออยู่ข้างหน้าจึงเป็น14นัดที่ทุกคนในบุรีรัมย์ยูไนเต็ดต้องรวมพลังและต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆเราจึงจะไปถึงเป้าหมายของเราได้คือการกลับไปสู่กลุ่มหัวตารางและเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดเพื่ออนาคตของทีมในฤดูกาลต่อไปทั้งในไทยลีกและใน AFC Champions League กำลังใจจากแฟนบอลแม้จะไม่ได้อยู่ในสนามแต่พวกเราทุกคนก็สัมผัสได้และรับรู้ได้ผ่านยอดผู้ชมในการแข่งขันทาง AISPay ซึ่งแมตช์ล่าสุดมีจำนวนมากกว่า 200,000 คนและทางโทรทัศน์อีกหลายแสนคนจะเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเก็บชัยชนะและผ่านเกมหนักทั้ง14เกมไปได้การเปิดบ้านรับราชบุรี FC ในวันที่6กุมภาพันธ์นี้จะเป็นนัดแรกของเส้นทางที่หนักหน่วงแสนสาหัสเพื่อจะจบไทยลีกฤดูกาลนี้ให้ดีที่สุดเราต้องเริ่มต้นให้ดีในวันนี้และต้องเก็บ3แต้มในบ้านให้ได้ไทยลีกทุกนัดที่รอเราเก็บแต้มนับจากวันนี้ไปเราต้องพร้อมทั้งทีมพร้อมทั้งร่างกายพร้อมทั้งการจัดการและที่สำคัญที่สุดต้องมีหัวใจที่พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับคู่แข่งทุกทีมกับทุกปัญหาอุปสรรคทุกประการที่คาดเดาได้และคาดเดาไม่ได้ขอเพียงกำลังใจจากแฟนๆพร้อมหัวใจของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็พร้อมจะสู้เพื่อตอบแทนกำลังใจแฟนๆทุกคนรวมหัวใจเราเป็นหนึ่งแล้วเราจะก้าวสู่เป้าหมายของเราด้วยกันลุงเนวินกล่าวทิ้งท้ายและก็จบลงไปแล้วครับกับการเปิดใจของลุงเนวินก่อนที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านรับราชบุรีมิตรผล FC ในวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์นี้เวลา5โมงเย็นถ่ายทอดสดผ่านแอป AISPay และช่อง9 MCOT HD ให้แฟนได้รับชมกันฟรีทั่วประเทศสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ